ายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานมอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดระดับภาคการปกครองคณะสงฆ์ประจำปี2561ที่อาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้จัดให้มีพิธีมอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดระดับภาคการปกครองคณะสงฆ์ประจำปี2561โดยมีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานมอบโล่โดยระดับจังหวัดมีหมู่บ้านรักษาศีล5ได้รับการคัดเลือกจำนวน139หมู่บ้านจาก77จังหวัดส่วนระดับภาคมีหมู่บ้านรักษาศีล5ได้รับการคัดเลือกจำนวน18หมู่บ้านประกอบด้วยภาค1หมู่บ้านสาขลาจังหวัดสมุทรปราการภาค2หมู่บ้านบางเจ้าฉาจังหวัดอ่างทองภาค3หมู่บ้านชอนสมบูรณ์จังหวัดลพบุรีภาค4หมู่บ้านด่านช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ภาค5หมู่บ้านน้ำพริกจังหวัดพิษณุโลกภาค6หมู่บ้านหนองห้างจังหวัดเชียงรายภาค7หมู่บ้านเตาปูนจังหวัดลำพูนภาค8หมู่บ้านโนนยางจังหวัดหนองคายภาค9หมู่บ้านดอนดู่จังหวัดขอนแก่นภาค10หมู่บ้านภูจังหวัดมุกดาหารภาค11หมู่บ้านยางใหม่จังหวัดปุรีรัมย์ภาค12หมู่บ้านคีรีวันจังหวัดนครนายกภาค13หมู่บ้านน้ำใสจังหวัดจันทบุรีภาค14หมู่บ้านคลองน้ำเค็มจังหวัดนครปฐมภาค15หมู่บ้านประสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีภาค16หมู่บ้านบางค้องจังหวัดนครศรีธรรมราชภาค17หมู่บ้านบางขยะจังหวัดพังงาและภาค18หมู่บ้านทุ่งแหลกลางจังหวัดสงขลานายสุพันธ์ตันยุวัฒนายังได้กล่าวในงานครั้งนี้ว่าตนพบว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ได้ดำเนินการมามีความก้าวหน้าพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องโดยโครงการที่ทางคณะสงฆ์ได้ดำเนินการทั้งหมดทุกโครงการขับเคลื่อนสังคมช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้ตนได้ลงไปเห็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในหลายพื้นที่จังหวัดมีการส่งเสริมสัมมาชีพส่งเสริมศีลธรรมทำงานเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อนำมาบูรณาการกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทำให้วัดนั้นกลายเป็นที่พึ่งศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้พระพรหมมุนีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานสงฆ์ปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561ด้วย